นี่มันบ้าเกินไปไหมใครจะไปรู้ว่าเกมหาของธรรมดาธรรมดาที่เราเล่นข้าวเวลาไปวันๆมันดันกลายเป็นเกมที่ซ่อนความหลอนเอาไว้แถมเรานั้นได้ไปล่วงรู้ความลับของเจ้าตัวละครในเกมที่มันไม่มีทางปล่อยเราไปอีกแน่งานนี้แป้งจะรอดหรือเปล่าและจะหาทางออกได้ไหมถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยค่ะเอาล่ะทุกคนไปตามหาแรลลี่กันลา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 เฮ้ยยาโฮเฮ้ยหวัดดีพวกหวัดดีฉันมีนามว่าฟินโดและฉันเดี๋ยวรักการหาคนเป็นชีวิตจิตใจเพราะว่ามันสนุกนะเอาล่ะแต่มีเพียงอย่างเดียวที่ฉันอยากจะบอกนายนั่นก็คือเฮ้ยไปไหนอ่ะเฮ้ยโอ้ฮัลโหลนายเห็นฉันไหมฉันอยู่นี่เห็นอยู่เป็นไงบ้างมุมดีหรือเปล่าถ้ามองจากบนนั้นน่ะมองลงมาข้างล่างนายคงเห็นฉันได้ชัดสินะงั้นตอนนี้ฉันอยากให้นายลองซูมเข้ามาใกล้ๆแบบนี้เหรอใช่แล้วล่ะโอ้เห็นรายละเอียดชัดแจ๋วเลยนั่นแหละนั่นแหละแล้วจากนั้นเฮ้ยไม่คิดว่ามันจะน่าตกใจขนาดนี้เลยนะเนี่ยนี่มันก็แค่เกมหาของธรรมดานี่นะไอ้นายนี่มันสุดยอดจริงๆเก่งมากเอาละฉันคิดว่านายน่าจะพร้อมลุยแล้วล่ะงั้นพวกเราไปหาคนกันดีกว่ายาฮูสุดยอดมันก็เล่นไม่ยากนี่นะขอให้สนุกนะเพื่อนว่าแต่เกมที่จะให้หานี่มันเฮ้วันนี้ช่างเป็นวันที่สวยงามจังเลยฉันเดินออกไปที่สวนสาธารณะแล้วก็ได้เห็นเขาหมายถึงไอ้หัวล้านเนี่ยนะเราซูมไม่ได้นะคะตอนนี้ฉันไม่เคยลืมใบหน้าของเขาเลยเพื่อนที่ดีที่สุดในตอนสมัยเรียนเหรอแลรี่โอ้เขาเป็นคนดังของเมืองมีแต่คนพูดถึงเขาและฉันก็ไม่ได้เห็นเขามาเป็นปีแล้วว้าวฉันดีใจที่ได้เจอนายจริงๆนะแรลลี่โอ้สวัสดีแรลลี่นะนายจำฉันได้ไหมโหยฉันคิดถึงนายจะแย่แน่เย้แล้วนายก็เจอแรลลี่เฮ้ยนายเป็นใครนะเอ้านี่นายจำฉันไม่ได้แล้วฉันเพื่อนสมัยเรียนนายนี่นะตอนนี้เราสามารถหมุนได้นะคะโอ้ยเดี๋ยวไอ้นี่มันอ้าปากขวางเลยแต่ติดอยู่ตรงนี้นี่คืออะไรเนี่ยมนุษย์ผ้าอ้อมแมนเหรอไม่ใช่ดิฉันใส่ชุดยูโดนะเนี่ยโอ้แล้วมีตัวละครแปลกๆเพียบเลยไอ้ตัวนี้กับแรลลี่ก็คล้ายๆกันอยู่นะเนี่ยแต่แค่แรลลี่จะหัวแบบหัวเป็นขุนช้างขุนแผนมากกว่าดูมีคนมากมายหลายคนเลยนะคะที่อยู่ในสวนสาธารณะนี้เอ้ยมีคู่สามีภรรยาด้วยอย่ามองเมียฉันเซ็กซี่โอเคฉันขอโทษงั้นฉันก็จัดการโยเป็นวันที่ดีเหรอใช่ไหมล่ะฮะวันที่สวยงามเหรอพี่จะไม่ต้องมายุ่งกับฉันด้วยล่ะเราเจอแรลลี่แล้วแต่ดูเหมือนว่าเขาจะหัวเสียนะมาที่สี่แยกของสวนสาธารณะตอนนี้แรลลี่แอบไปซ่อนที่ไหนอีกแล้วไม่รู้ค่ะทุกคนเฮ้ยดูนี่ดิวันนี้เพื่อนในฉันเนี่ยคือตัวเบ้งในเมืองนี้เลยนะใช่สิก็นายหัวโตสุดอะแล้วดิโหนายยังกะเขียดเลยอย่าเรียกว่าฉันเป็นเขียดฉันแค่แก้มโตแค่นิดหน่อยอะแต่หัวนายก็ไม่มีอะไรเลยทุกคนในเมืองนี้นะคะดูเหมือนจะใส่ชุดแฟชั่นแบบแปลกๆนะอย่างเช่นคนนี้เนี่ยใส่กางเกงใส่เสื้อโอเคได้อยู่แต่นี่คืออะไรฮะนี่คืออะไรไม่รู้จักเหรอนี่คือแฟชั่นชุดว่ายน้ำกระโปรงสั้นยังไงล่ะอ๋อนี่เธอเป็นผู้หญิงนะเนี่ยโอ้โหแต่ละคนหน้าตาน่าควักพี่นวดใส่บิกินี่ก็ได้นี่เพศไหนก็ใส่ได้ทั้งนั้นแหละโอเคงั้นฉันเริ่มหาแรลลี่ดีกว่านะไม่งั้นฉันจะรู้สึกว่าที่นี่มันแปลกเหลือเกินโอ้โหลุงคนละอกฟูแรลลี่นายอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยนี่ก็เจอแล้วโอ้โหไม่หาจะเจอได้ไงเนี่ยแล้วแรลลี่ก็หนีไปอีกแล้วค่ะทุกคนนี่เข้ามาในเมืองแล้วนะที่นี่ชื่อว่า Middlewoods Park โอเคงั้นเริ่มจากหาตรงแถวนี้ก่อน
ที่รักเจ้าฉันขอจูบเธอหน่อยอยากค่ะมีคนส่องกล้องแล้วอยู่โอเคตรงนี้ไม่มีนี่ไม่มีโอ้โหตอนนี้ชุมชนแออัดมากไปให้ดีจ้ะแล้วคุณเจอร์รลี่ดูสีหน้าของเขาสิไม่ว่าสีหน้าของเขาเริ่มแบบดูหวาดกลัวเรานะเฮ้ยหรือว่าจริงๆแล้วเราเล่นเกมในชีวิตจริงปะเนี่ยและตอนนี้เราเข้ามาในส่วนที่ลึกของเมืองอีกครั้งหนึ่งดูเหมือนว่าจะมีการจัดงานอะไรสักอย่างน่าจะเป็นงานลดแลกแจกแถมหรือมะเฮ้ยนี่เปล่าและนี่ใช่แหละลี่ปะไม่ใช่โอ้โหอันนี้เป็นหัวม่วงมุดพื้นด้วยขอบดำดินไหมเนี่ยแรลลี่แรลลี่ฉันรู้นะว่านายอยู่แถวนี้นี่ไงเจอแล้ววู้ฮู้อย่ามายุ่งกับฉันได้ไหมเอ๊ตรงกลางดูเหมือนคนเขาจะประชุมอะไรกันอยู่นะวันนี้ต้องมีเรื่องสำคัญอะไรในหมู่บ้านแน่ๆเลยแต่ว่าโทษทีที่ฉันหาได้เจอนี่นายตามฉันเหรอฮะนี่นายตามฉันอยู่หรือเปล่าเนี่ยเอาก็ฉันคุยกับนายอยู่อ่ะฉันบอกแล้วว่าฉันเป็นเพื่อนสมัยเรียนของนายนี่นาเอ๊นี่มันแยกอะไรของในเมืองกันละเนี่ยเฮ้ยช่วงนี้เนี่ยเขาไปถนนในพวกเราไปถนนคนเดินมันสุดยอดเดี๋ยวนะตรงแยกตรงนี้เคยมีประวัติอะไรแปลกๆเหรอให้ตายเถอะพอเราส่องเข้ามาดูที่พื้นดิสิเปิดเป็นป้ายประกาศจับหรืออะไรสักอย่างเขาบอกว่าถ้าพบเห็นคนที่ชื่อว่าวิลลี่แม็กซ์ให้โทรหาตำรวจทันทีมีเบอร์ติดต่อด้วยรถตำรวจอยู่เต็มไปหมดแล้วก็ตรงนี้โอ้โหมีแผงกั้นแล้วก็ไทยมุงนี่มันบ้าอะไรกันเนี่ยเกิดอะไรขึ้นที่นี่เหรอเราต้องตามหาให้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นไทยวงแถวๆนี้แสดงว่าฮึบหาฝั่งนี้แป๊บเอ้าเฮ้เฮ้พอหมุนมุมกล้องเราไม่มีแล้วอ่ะเฮ้ไม่นะโอ้ my god ดูเหมือนว่าเหตุการณ์บางอย่างมันจะหายไปแล้วอ่ะไม่เจอศพไม่เจออะไรนะคะแต่มีแค่แบบเหมือนเป็นบาริเคดกั้นเฉยๆโอเคงั้นตอนนี้เราต้องหาแดลลี่เผื่อว่าเราจะเจอกับเหตุการณ์ต่อไปแดรี่แรลลี่นายอยู่ไหนฝั่งนี้ไม่มีตรงนี้ไม่มีดูเหมือนว่าครั้งนี้นายจะแอบเนียนกว่าชาวบ้านโอ้โหแรลลี่ยักษ์ไม่ฉันไม่ใช่แรลลี่ฉันชื่อแลลูโอ้โหนายฟันหล่อด้วยนะเพื่อนพักหลังๆมาดูเหมือนว่าแต่ละคนที่จะหน้าตาเหมือนมากค่ะแต่งตัวก็เหมือนด้วยเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วโอ้ไอ้เจ้าตัวนี้มันดูลักๆแปลกๆแล้วนายก็เจอแรลลี่อีกครั้งเกิดอะไรขึ้นกับที่นี่กันแน่เนี่ยเฮ้เกี่ยวนะเฮ้ยมีคนอยู่ตรงนี้เหมือนเขาใส่จุกนมเลยแล้วมันเป็นเงาเงามันคือใครอ่ะโหตัวนี้คือแรลลี่มีเขาเดวิลเหรอเราต้องตามหาเขาให้เจอเฮ้ยส่งกล้องมาทางฉันบ้างสิวันดีเพื่อนโอ้ตรงนี้มีแก๊งอะไรด้วยอ่ะเหมือนเป็นแก๊งมาเฟียแล้วก็มีฉันไม่ใช่แรลลี่นะฉันเป็นลุงเขานะอ๋อไม่น่าละหน้าเหมือนกันเชียวนะอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนฝั่งนี้แทบจะไม่เจอแล้วนะคะเฮ้ยที่ไอ้เจอแล้วมันแอบอยู่ในนี้ไม่แน่เอ้ยได้โปรดหยุดสักทีตอนหน้าไม่มีทางหรอกนี่มันเริ่มสนุกแล้วเอ้ยเดี๋ยวนะทำไมอยู่ดีๆเป็นไอ้หนวดลุงพนักงานออฟฟิศแบบนี้อ่ะฉันไม่ใช่พนักงานออฟฟิศฉันคือ FBI นี่พวกแกมาทำอะไรกันและไอ้ตัวเงาพวกนี้มันมีเยอะมากขึ้นอีกนะคะมีทั้งหมด4ตัวด้วยกันแหละเฮ้ยแรลลี่นั่นนายไปแอบอยู่หลังต้นไม้ทำไมไม่เจอแล้วได้โปรดหยุดเถอะหยุดตามฉันสักทีไม่งั้นน่ะฉันจะโทรหาตำรวจเดี๋ยวนี้ฉันสิจะต้องโทรหาตำรวจนายดูมีพิรุธแล้วก็เลิกลักมากๆเลยคนพวกนี้มาอีกแล้วที่เราอยู่ในซอกตามตรอกตามตึกแล้วก็เจอนี่นะได้โปรดใครก็ได้ช่วยด้วยดิฉันเจอสตอกเกอร์ไล่ล่าอยู่วู้ฮู้ฉันไม่สนแกหรอกนะดูตรงนี้สิมีคนหัวล้านอันนี้คือชุมชนคนหัวล้านไม่ใช่หัวล้านเขาเรียกว่าผมไปอยู่ข้างหูแต่ละคนที่หน้าตาเหมือนกันนี่ไงเนี่ยเจอแล้วทุกคนดูหน้าของแรลลี่สิเขาจะโกรธเรามากๆเลยนะคะที่เราเนี่ยไปสอบเขาแล้วก็จับเขาได้โปรดเถอะได้โปรดเย้
ทุกครั้งเหมือนเขาจะแบบพยายามร้องขอชีวิตเราเฮ้ยรวยตัวนี้ดิโอ้มันเป็นผมนึกว่าหน้าเละไปครึ่งนึงแกอยู่ไหนแกอยู่ไหนเหมือนว่าเขาขับรถมาที่บริเวณห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งของมิดเดิลวูดนะคะแต่แป้งยังหาเขาไม่เจอนี่ไงแกหลบอยู่หลังอาม่าเนี่ยเหรอนั่นไม่ใช่อาม่าฉันคือวิลเลียมนะจ๊ะอ๋อเธอเป็นผู้ชายเหรอเนี่ยเรียบร้อยเจอแลลี่แล้วตรง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 ท่านผู้มีอุปการะคุณโปรดทราบขณะนี้ทางห้างสรรพสินค้าของเรามีโปรโมชั่นพิเศษนะทุกคะว้าวโปรโมชั่นพิเศษมันสุดยอดเลยนะคะนี่มีโปรโมชั่นชุดบิกินี่ชุดใหม่ไหมล่ะโหแต่ละคนคือแบบเอ๊ะเฮ้ยดูนี่ดิไอ้นี่หัวใหญ่มากเลยต้องหาให้เจอต้องหาให้เจอโหเริ่มมีคนตาปูดตาโปนแล้วก็ไปคอใจด้วยนี่ถ้าแกแซงคิวฉันแล้วก็แกตายแน่ฝั่งนี้เป็นร้านขายเสื้อร้านฮาโลวีนเอ้ยนี่ฮาโลวีนร้านหน้ากากฮาโลวีนแล้วแกไปซ่อนอยู่ในนั้นทำไมแลลี่เราต้องหามุมที่จะแบบว่ากดเขาได้นะคะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่แน่แกคิดหรอว่าแกจะซ่อนฉันพ้นอะไรลี่ฮะเอาล่ะข้ามมาในโซนนี้ดูเหมือนว่าจะมีห้องน้ำอยู่แถวๆนี้ด้วยเอ้ยนี่เก็บจะไปซ่อนในห้องน้ำปะเนี่ยเอ้ยใครอยากเข้าห้องน้ำเชิญได้เลยถึงแม้ว่าเราจะเจอแลรี่ตรงนี้แล้วแต่แป้งคิดว่านะตอนนี้เราควรสำรวจรอบๆดูก่อนว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจอีกไหมเพราะว่าไม่แน่อาจจะมีเหตุการณ์ขาวดำอะไรแบบนั้นเกิดขึ้นอีกก็ได้นะคะทุกคนโอ้ยนี่สะดือจุนมากเลยเฮ้ข้าไม่ได้สะดือจุนนี่เขาเรียกว่าเดินนัดน่ะเอ๋ดูทุกคนหน้าตาน่ากลัวเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็มีแต่มนุษย์ประหลาดทั้งนั้นฉันชอบคนนี้สุดเลยเนี่ยใส่ชุดกะลาสีแต่หนวดเฟิร์มมากคงไม่มีอะไรแล้วหรอมั้งงั้นกดเลยแล้วกันแล้วนายก็จะแรลลี่สุดยอดวู้ฮู้เฮ้ยนายคิดหรือว่าจะเฮ้ยเฮ้ยตายจะในห้องน้ำมีศพด้วยเลือดเต็มไปหมดเฮ้ยมาอีกแล้วนายประกาศจับถ้าพบเห็นชายคนนี้โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ด่วนเลือดมันมาจากไหนกันแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีแค่ห้องนี้เท่านั้นนะที่มีผู้ชายคนหนึ่งเกี่ยวนะทำไมหน้าของเขาเลือดไหลแบบนั้นอ่ะเห็นไม่กะโหลกเลยแสดงว่าตายมานานแล้วโอ้ my god โอ้ my god เฮ้ยนี่นายได้เห็นใครอยู่ในนี้ไหมเฮ้ยแล้วโทษทีนะนายต้องเปิดห้องน้ำฉันแบบนี้เลยเหรอมาสีมาทะลึงไงโหมากเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วแกคิดแต่ว่าแกจะรอดพ้นจากสายตาฉันละเล่และเริ่มนายก็เจอแล้วเฮ้ยนายไม่รู้หรอกว่านายกำลังทำอะไรอยู่นายเป็นพวกเดียวกับพวกมันหรอให้ตายเถอะพระเจ้าเลิกอยู่กับฉันสักทีอะไรอ่ะหมายความว่าไงพวกเดียวกับพวกนั้นฉันก็เป็นแค่คนเล่นเกมเท่านั้นเองและฉันก็แค่มาเล่นเกมหาคนน่ะนี่ดูเหมือนว่าแลลี่จะโกรธมากๆเลยนะเนี่ยเราควรหยุดตามหาเขาไหมตัวเกมยังไม่ให้เราหยุดนะคะเราต้องตามหาเขาต่อไปเฮ้ยเดี๋ยวข้างหลังรถตรงนี้ข้างหลังรถตรงนี้มีแลลี่อยู่ปล่อยฉันไปและแล้วเราก็เจอแลลี่แล้วยูฮูเฮ้ยนี่อันนี้หรือเปล่าอันนี้ป่ะเย้นายจะหนีฉันไปไหนฮะแรลลี่กลับมาคุยกันก่อนนายพูดหมายความว่าไงอ่ะใครคือไอ้เจ้าพวกนั้นแล้วฉันไม่ได้พูดใครทั้งนั้นเลยนะเพื่อนไอ้ให้ตายเถอะอยู่ดีๆรถก็คว่ำซะงั้นเลิกตามฉันนะขอร้องล่ะเลิกตามฉันสักทีฉันจะตามหาแกจนกว่าแกจะพูดกับฉันว่าไปเกิดอะไรขึ้นที่นี่นี่ไงตรงนี้ก็มีอีกไม่แน่ฉันตามนายเจออีกแล้วแล้วนายก็เจอแลลี่เฮ้นี่อะไรกันเนี่ยทุกคนมีเงาดำๆอีกแล้วอยู่ตามแบบหลังคาเป็นแบบนี้ครั้งที่แล้วเจอ2เจอ4แล้วนี่เจออีกเพียบเลยแลลี่แลลี่นายอยู่ไหนอะแลลี่ฮัลโหลไปแลลี่ไปนั่น
นายจะไปไหนอ่ะอะไรขึ้นดูเหมือนว่าเขาจะเดินเข้าซอกตึกไปแล้วเฮ้ยได้ยินเสียงรถเออแล้วเติมมันไปเฮ้ยชายชุดดำไปสิไอ้พวกเงาดำแกกำลังจะจับแดนนี่ไปเหรอหรือยังไงโอ้ my god เราไม่สามารถออกจากเวทขยายนี้ได้เลยนะคะทุกคนเกิดอะไรขึ้นอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนั่นแกเป็นใครอะเฮ้ยไอ้หมวกอะไรเนี่ยปล่อยฉันอะไรของแกเนี่ยฮะวุฒิเฮ้ยได้ยินว่านายกำลังจับตาดูใครบางคนอยู่สินะไม่มีเลยฉันก็แค่เล่นเกมแล้วก็ชอบเติมหาคนเหมือนกันเอาละจะไม่หมอนี่ได้ไหมเฮ้ยนี่คือข่าวของบิทเทอร์วูสทำลัลลี่คนดีเอาอีกแล้วคนดังย่านมิดเดิลวูดได้รับเกียรติจากนายกเทศมนตรีโอ้นี่ไงเขาได้เหรียญรางวัลอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะทุกคนมีให้อ่านต่อที่หน้า2โอ้ดูเหมือนว่าแลลี่จะไม่ใช่คนเลวร้ายอะไรและทำไมไอ้พวกนี้มันจะต้องมาตามหาเขาล่ะฉันว่าเขาอยู่ใกล้ๆนี้ฉันได้กลิ่นเขาอยู่แล้วก็แค่อยากคุยกับเขานิดหน่อยนะและเขาก็หนีไวเป็นปลาไหลเลยนั่นก็เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าการจะตามรอยเขามันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ดูเหมือนว่านายจะหาเขาได้ง่ายเลยสินะฉันไม่ใช่คนที่อยากจะทำให้นายอารมณ์เสียหรอกนะตามรอยเขาไว้ล่ะถ้ารู้ตัวว่าทำอะไรแล้วมันดีกับตัวนายเนี่ยเอาละงั้นฉันจะรอฟังข่าวดีนายช่วยพาเราไปหาเขาแล้วกันนะแลลี่ไม่ได้อยู่ที่นี่เขาวิ่งหนีไปแล้วอ่ะถ้าเกิดว่าเราไม่ช่วยเขาตามหาเราอาจจะกลายเป็นศพเหมือนตอนนั้นที่เราเห็นภาพนั้นก็ได้มันภาพนิมิตของฉันเหรอเนี่ยแลลี่นายอยู่ไหนออกมาเถอะเจ้านั่นอยากคุยกับนายแค่นิดเดียวเองถ้าเกิดว่าเราคุยกับเขาไม่แน่นะว่าเขาอาจจะเขาจะปล่อยพวกเราไปก็ได้นะแลลี่นี่โปรดเถอะแลลี่นายอยู่ไหนฉันไม่อยากตายฉันไม่อยากตายมีถังขยะที่ไหนอีกไหมเนี่ยเฮ้ยนี่ไงตัวนี้อีกไม่ใช่ตัวที่หาไปแล้วไอ้ตายเธอแลลี่นายอยู่ไหนเนี่ยไม่มีนี่ไงแลลี่แลลี่ไม่ได้อยู่ตรงนี้โอ้ยสวยแล้วไงอยู่ไหนกันโอ้นายอยู่ไหนออกมาแล้วเฮ้ยนี่มันป้ายอะไรอ่ะที่นี่มันที่ไหนกันเนี่ยตามหาแรลลี่ต่อไปแรลลี่ถ้านายไม่ออกมาแล้วก็พวกเราซวยแน่นายจะทำให้ฉันซวยไปด้วยนะฉันก็แค่เล่นเกมอ่ะแล้วเราก็เป็นเพื่อนสมัยเรียนกันทำไมนายทำท่าเหมือนจำฉันไม่ได้ยังไงอย่างนั้นเลยตอนนี้มีอีกอันนึง Oh my god Hello เฮ้ยมีรถต่อทางตรงนี้ไม่แน่นะว่าเขาอาจจะเข้าไปในตึกหรืออาคารอะไรสักอย่างแน่ๆเฮ้ยลาลี่นายอยู่ในนั้นเหรอฮัลโหลเฮ้ยนายอยู่ในนั้นจริงๆด้วยไม่เห็นพวกนั้นแล้วใช่ไหมใช่หน่อยต้องไปคุยกับพวกเขาก่อนที่พวกเราสองคนจะซวยอ่ะฟังนะคือว่าพวกเขาจับตัวครอบครัวของฉันไปฮะไอ้พวกนั้นอะนะใช่เขาจับตัวครอบครัวของฉันแล้วฉันก็ไม่รู้ว่าเขาทำอะไรพวกเขาบ้างอะและตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาจะมาเอาตัวฉันไปไม่ฉันไม่น่าเล่นเกมนี้เลยฉันทำนายสวยใช่ไหมเนี่ยพวกมันจะไม่ยอมหยุดไม่ว่าฉันจะไปไหนพวกมันก็ตามฉันมาเสมอพวกมันไม่มีวันที่จะหยุดไม่มีวัน
ตอนนี้พวกเราไม่มีทางหนีแล้วรีบโหลดช่วยฉันด้วยนะฉันกำลังจะตายอะนั่นเสียงอะไรอะเฮ้ยมันอยู่นั่นได้โปรดช่วยฉันด้วยอุ้ยนันลี่เข้าไปแล้วอุ้ยเฮ้ยไอ้พวกนี้ยังผีเลยดูดิมาอย่างกับนารูโตะว้าวอยู่ไหนแรลลี่ออกมาแล้วช่วยบอกตำแหน่งที่ซ่อนของเขาให้ฉันหน่อยสิชี้ออกมาไม่เอาไอ้คนเลวไอ้คนชั่วฉันไม่มีทางให้ตำแหน่งของแรลลี่กับแกแน่อ๋อเขาอยู่ในนี้อ่ะในนี้อ่ะในจะชี้ยังไงดีอ่ะมันไปชี้ที่อื่นไม่ได้อ่ะตรงไหนมีไหมเราไม่สามารถหลอกล่อมันได้เลยนอกจากเราต้องชี้ความจริงขอโทษนะลาลี่ฉันต้องพูดความจริงก่อนที่มันจะฆ่าฉันนี่แหละแล้วแล้วได้ก็เจอลาลี่วู้ฮู้โอ้ดูหน้าตาเศร้ามากเย่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 นี่อะไรกันเนี่ยมันนรกเหรอหรือยังไงได้โปรดช่วยฉันหน่อยนะได้โปรดคุณเจอแลรี่อีกแล้วโอ้โหไม่น่าใช่ละมันเหมือนเป็นบาร์เมื่อกี้ใช่ไหมที่เป็นป้ายอะโอ้โหแต่ว่าทุกคนแต่งตัวกันแบบนี่มันบาร์นู้นชัดๆใส่หน้ากากมวยปล้ำด้วยว่าแต่แรลลี่นายอยู่ไหนเดี๋ยวต้องแฝงตัวอยู่ในนี้แหละฉันว่ากดไปมั่วๆได้ไหมมองไม่เห็นจริงๆนะเนี่ยตรงเนี้ยมันค่อนข้างที่จะลึกลับซับซ้อนนายแต่งตัวเหมือนพวกเขาไหมอะหรือว่ายังไงโอชะตาชีวิตของฉันอาจตายก็ได้ถ้าเกิดว่าฉันหานายไม่เจอสวยแล้วไงไปอยู่ที่ไหนกันล่ะเนี่ยเฮ้ยเนี่ยเจอแล้ววู้ฮู้อย่าหนีไปเลยนะนายก่อนจะทำให้ฉันซวยโหดูคนในนี้เหมือนโดนทรมานฉันจะเคียนตีพวกแกโอ้ยมีเลือดเต็มไปหมดเลยที่ไหนกันเนี่ยมันน่ากลัวแลลี่ได้อยู่ไหนได้อยู่ในกรงหรือเปล่าได้อยู่ในกรงหรือได้อยู่นอกกรงคนที่เข้ามาในนี้จะต้องโดนตีเด็กดื้อต้องเจออะไรนะเฮ้ยฉันจะออกไปจากที่นี่ฉันจะออกไปจากที่นี่นี่มันสยองขวัญชะมัดเลยหาทุกที่เราไม่มีเลยแกไปอยู่ไหนอยู่ในผ้าม่านหรือเปล่าแลลี่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 โอ๊ยนี่เจอแล้วเจอแล้วมันอยู่ตรงนี้นี่ไง yes นี่แกจะไปซ่อนที่ไหนอีกมันแอบออกมาจากผับนั้นและตอนนี้แกคิดว่าแกจะขับรถหนีออกไปเหรอไม่น่าจะเรลี่แล้วแล้วอะไรมันโปรยลงมาเนี่ยอย่างกระเศษกระดาษฮะเฮ้ยนี่หลายไม่ต้องแอบหรอกนะลงไปที่สถานีตำรวจได้ตอนนี้เราทั้งสองคนจะสามารถต่อกรอนไอ้เจ้าเรื่องได้นะนายแค่เล่าความจริงให้ฉันฟังแค่นั้นได้นายจะไปไหนอ่ะนายหาแรลลี่เจออีกแล้วดูเหมือนว่าจะไม่มีคำอธิบายอะไรเกี่ยวกับแรลลี่เลยแล้วเขาก็พยายามหนีฉันอย่างเดียวนั่นก็หมายความว่าตอนนี้แลลี่มันยังไม่เชื่อใจเรานะคะทุกคนหาเขาให้เจอก่อนไหนเนี่ยโอ้แล้วมันอย่างมืดเลยตอนนี้มองหาอะไรไม่เจอแล้วเนี่ยนี่เจอแล้วอย่าตามมาเฮ้อทำดีมากแกดูนั่นสิเจ้าโง่นั่นวิ่งเข้าไปในตึกด้านหน้าแล้วเราจะทำเกินขังเขาไว้ที่เดิร์ฟเฟอร์และคืนนี้เลยไอ้หนุ่มเฮ้นายจะได้เห็นมุมสวยๆและยิงได้ง่ายจากด้านบนนั้นเลยฮะหลับนี่ไปสิเดี๋ยวนะเราได้ปืนสไนเปอร์ไรเฟิลมาเหรอไม่คืนม
้นมาบนตึกระฟ้าแดรี่ไม่มีทางที่จะขึ้นมาโอ้โหนายขึ้นมาบนตึกนี้ทำไมเนี่ยไม่ได้โปรดโอ้ยแล้วดูมันไม่ใช่อีกต่อไปแล้วมันไม่ใช่เว้นขยายสุดน่ารักน่าเลิฟแต่มันคือปืนสไนเปอร์เราต้องยิงเขาที่จริงอะเนี่ยหามุมพิกัดดีๆครับเป็นไงบ้างรอยเลือดดูรอยเลือดตรงนี้สิเราค่อยๆส่องไปแกยิงฉันไอ้เลวโอ้ยไม่จะขอโทษจะไม่ตั้งใจไอ้หนูนายไม่รู้หรอกว่าฉันไล่ตามไอ้บ้านี่มันมานานแค่ไหนแล้วเอาละแฮร์รี่แกติดกับแล้วและไม่มีทางให้หนีอีกแกซ่อนตัวมามากพอแล้วออกมาฉันใช้เวลากว่าครึ่งชีวิตของฉันเพื่อตามหาแกตามหาเพื่ออะไรตอนนี้มันหมดเวลาแล้ววิลลี่เมกเฮ้ยใช่เหรอแต่ว่าฉันคืออะไรหยุดได้แล้วถอดมันออกมาซะแกไอ้เลวเอ้ยตอนที่ฉันได้ยินว่าตำรวจจับแกได้จะจับแกเข้าคุกนะนั่นมันเป็นว่าที่หวยแตกที่สุดในชีวิตของฉันเลยเพราะฉันคิดว่าผมไม่มีช่วงเวลาแบบตอนนี้อีกแล้วเวลาที่ฉันจะยัดลูกกระสุนของฉันใส่ในกระโหลกของแกยังไงล่ะอย่าทำแบบนั้นที่เราทำอะไรกับมันไม่ได้เลยนี่ยิงก็ไม่ได้ได้แต่ซูมอย่างเดียวแลลี่หนีไปไม่สิไม่ใช่แลลี่แล้วแกคือไอ้ฆาตกรที่ทำเรื่องในเมืองนั้นมันสั่นอะมันสั่นยิงมันไอ้ยิงมันมันไอ้ตายไม่นะมันบ้าอะไรกันเนี่ยโอ้โหเลือดอาบไม่พอไอตัวเงาดำๆแล้วก็ตายหมดเลยเงาก็วิ่งหนีไปไอฆาตกรหนังหน้านี่มันหนังหน้าของแลลี่ต้องทำไงหยิบออกมาโอ้โหนี่มันฆาตกรหน้าหนังนี่นะนายน่ะเลิกยุ่งกับฉันไม่ได้นักใช่ไหมล่ะแลลี่ดิฉันเองเพื่อนสมัยมัธยมของนายไงฉันคิดว่าทุกอย่างจะเป็นไปได้ได้สวยจนกระทั่งนายโผล่มาทำทุกอย่างพังหมดดูเหมือนว่าฉันต้องตามหาที่ซ่อนใหม่แล้ว ฉันอยากรู้จังนายจะกรีดร้องเหมือนที่เขากรีดร้องหรือเปล่า ถุงขยะที่ถูกฝังไว้ใต้ดินถุงขยะนั้นเต็มไป
ด้วยร่างกายและส่วนต่างๆที่ถูกตัดออกเป็นชิ้นชิ้นการพยายามหาตัวตนของเจ้าของร่างนั้นเป็นเรื่องยากเนื่องจากเจ้าหน้าที่ระบุว่าใบหน้าของชายคนนี้ถูกเอาออกไปตำรวจได้ถามคนในพื้นที่แล้วว่ามีใครรู้ข้อมูลอะไรบ้างหรือมีใครได้ยินเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นในสวนสาธารณะบิตเตอร์วูดในช่วง8โมงเช้าถึง9โมงบ้างหรือเปล่าสภาพโดยรอบของโศกนาฏกรรมนี้ทำให้นึกถึงเหตุการณ์ใกล้เคียงกันของฆาตกรวิลลี่แม็กซ์ที่ทำให้เมืองนี้ตกอยู่ในความหวาดกลัวถึงหลายปีด้วยกันวิลลี่แม็กเป็นที่เลื่องลือในเรื่องของการฆาตกรรมช้ำแหลกคนถึง17คนตั้งแต่ปี1996ถึง1999เป็นฆาตกรที่ก่อเหตุมากที่สุดในเมืองมิดเดิลวูดและในปี2001เขาได้ถูกจับกุมและถูกตัดสินให้จำคุกตลอดชีวิตแม้ว่าเมื่อปีที่แล้วมิสเตอร์แม็กจะถูกสันนิษฐานว่าเสียชีวิตไปแล้วเนื่องจากรถขนส่งนักโทษเกิดอุบัติเหตุรถคว่ำแล้วก็ไฟไหม้ทั้งคันตำรวจมิดเดิลวูดจะทำการออกแถลงการในเร็วๆนี้แต่ตอนนี้เราไปฟังสภาพอากาศกับทอมกันเลยรับช่วงต่อได้เลยทอมเฮ้ยฉันโคตรเกลียดงานนี้เลยทอมโอ้ครับขอบคุณนะเจอรี่จะเป็นวันที่สวยงามแหละครับทุกคนมีแสงแดดอ่อนๆโดยทั่วไปให้ตายเถอะดูเหมือนว่าไอ้เจ้าตะฆาตกรนั่นมันจะเอาหนังหน้าคนมาอีกแล้วและนี่ก็คือความหลอนของ Let's Find Larry นะคะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆชอบกันหรือเปล่าสำหรับการตามหาคนแบบนี้แป้งนะไม่อยากตามหาแบบนี้หรอกเพราะว่าได้ไปเจอเรื่องซวยๆและแถมเราเนี่ยดันโดนฆ่าซะเองด้วยเอาเป็นว่าถ้าใครชอบเกมนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แป้งด้วยนะที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยเดี๋ยวได้มีคราคิดใหม่ๆสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายถนนใหญ่เราแอบอยู่ข้างๆบ้านนี่ก่อนแล้วกันอีกไม่นานอีกไม่นานก็น่าจะเช้าแล้วขอแอบไปดูหน่อยจ๊ะเอ๊ะว้ายใครบอกว่ามันไม่มีใครอยู่มันอยู่ส่งพิซซ่าส่งพิซซ่าเร็วรีบว้าวได้โดนกินตอนหน้าฉันจัง